ประธานมูลนิธิปวีณาเข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังกรณียายของเด็กหญิงอายุ12ปีและ16ปีร้องเรียนถูกตำรวจยศร้อยตำรวจเอกกระทำอนาจารต่อเนื่องนานนับปีโดยผู้ก่อเหตุอาสารับดูแลทั้งสองคนหลังจากแม่ถูกควบคุมตัวในข้อหายาเสพติดจากนั้นก่อเหตุล่วงละเมิดและข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกผู้อื่นผู้นำฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรใน4ประเด็นคือวิกฤตเศรษฐกิจในยุคข้าวของแพงค่าแรงถูกวิกฤตโรคระบาดในสุกรหรือ ASF วิกฤตการเมืองที่ใช้เงินเป็นหลักและการบริหารแผ่นดินของรัฐบาลโดยใช้เวลาอภิปรายไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมคาดว่าเป็นวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นี้ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่2ร่วมกับ21สถาบันการศึกษาตั้งเป้าเป็นฮับด้านศูนย์ทดสอบระดับอาเซียนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยทั้งนี้ร้อยละ40ของภาคเอกชนไทยส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศสูงถึง40,000 ล้านบาทThank you.